เอาละเดี๋ยวพ่อลองเปิดนะว่าเขาจะวิ่งได้ไหมโอ้มาแล้วมาแล้วลูกสวัสดีครับวันนี้พ่อแจ็คก็มากับน้องน้องลีโออีกแล้วนะครับวันนี้พ่อแจ็คก็มีรถไฟนะครับเป็นรถไฟสายผ่านวิ่งบนรางนะเดี๋ยวจะมาประกอบให้น้องๆดูกันนะครับลีโอเคยเห็นไหมรถไฟนะเคยเห็นรถไฟป่ะเดี๋ยวพ่อจะประกอบให้ดูนะครับโอ้รางมันเยอะเลยเนี่ยรางเต็มเลยนี่เดี๋ยวก่อนอื่นประกอบรางกันก่อนนะลีโอก่อนอื่นลีโอต้องประกอบรางก่อนนะเดี๋ยวพ่อส่วนพ่อจะต่อใส่ถ่านก่อนนะครับร่มลีโอใส่เป็นไหมลีโอใส่ไม่ใส่เลยฮะลีโอใส่ไปก่อนนะร่มเดี๋ยวพ่อใส่ถ่านก่อนลีโอต่อรางให้พ่อก่อนนะนี่เด็กๆใส่ถ่านถ่านอยู่ด้านบนมาดูว่าจะใส่ถ่านกี่ก้อนนะอ๋อ2ก้อนครับนี่ลองเลยฮะพ่อกอบกับเป็นไงอ่ะเดี๋ยวพ่อประกอบให้ดูนะครับนี่ประกอบแบบนี้เหรอน้องดีโอมีความสนใจที่จะประกอบเดี๋ยววันหลังต้องจัดแบบชุดประกอบให้ซะแล้วเนาะมาดิโอช่วยกันประกอบรางก่อนประกอบรางต้องเป็นแนวโค้งนะดิโอใช่ไหมแล้วด้วยเดี๋ยวนะลองดูสิประกอบรางเขาต้องเสาะเสาะตรงไหนอ๋อนี่เดี๋ยวนะประกอบยังไงอ่ะหรอกอบรังต้องสลับกันลูกต้องมีชิ้นที่มันต่อกันได้สิเดี๋ยวนะนี่ไงจะกอบประกอบอย่างนี้หาชิ้นที่มันต่อกันได้ลูกนี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่หาชิ้นที่มันประกอบกันได้นี่ลีโอนี่ลีโอศพคอยส่งให้พ่อเหรอครับเก่งมากแล้วลูกขอบคุณครับนี่รางมันจะยาวนะครับรางรถไฟมันก็จะยาวๆหน่อยนะน้องๆแต่ว่าสำหรับเด็กๆนะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ประกอบให้มันยากหน่อยนะมีชิ้นส่วนของมันนี่ไงเห็นไหมยาวไหมต้องต่อวนไปเรื่อยๆนะลูกนี่เห็นไหมโยเห็นไหมครับเต้นนะนั่งนี่ดูเริ่มตื่นเต้นละเริ่มสนุกละโอ้พ่อแจ็คขอลุกหน่อยลีโอตอนนี้ลีโอมองอย่างเดียวเลยอยากเล่นหรือยังลูกอยากเล่นแล้วลีโออยากเล่นแล้วรางรถไฟมันเป็นรูปอะไรเนี่ยลีโอใช่ค่ะเป็นรูปวงกลมเก่งมากแล้วก็เสร็จแล้วลูกกลมเห็นไหมลีโอพร้อมยังตัวนี้นี่รถไฟมันจะไปเป็นขบวนนะนี่หัวรถจักรแล้วก็นี่ต่อเข้ามาอันนี้ต้องให้ล้อเขาตรงๆก่อนล้อเขาตรงๆปูนเลยตอนแรกๆอาจจะยากหน่อยนะน้องๆ นี่วางล้อเขาให้ตรงแบบนี้ใช
ใช่ไหมตรงไหมเดี๋ยวพี่ช่วยดูหน่อยตรงไหมลูกตรงตรงแล้วเหรอจริงๆนะเพราะล้อเขาต้องการความตรงบนรางไม่งั้นรถจะตกรางเหมือนรถฮะเหมือนไหมเหมือนมันจะมืดแล้วรถเหมือนรถไฟที่เลโอเคยขึ้นใช่ไหมลูกเอาละเดี๋ยวพ่อลองเปิดนะว่าเขาจะวิ่งได้ไหมมาแล้วมาแล้วลูกนี่ปูนปูนปูนมันมีเสียงด้วยนะเห็นไหมอะอึ๊บเดี๋ยวจะทำอะไรปิดละลูกปิดปิดยังไงเดี๋ยวจะเปิดเองอ๋ออ่ะเอาถ่านใส่ถ่านใส่ข้างบนถ่านใส่ให้เขาบรรทุกถ่านไปบรรทุกถ่านไปหน่อยนะเฮ้ยรถไฟร้องยังไงลีโอเดี๋ยวพ่อแจ็คมาเดี๋ยวครับรถไฟร้องยังไงลูกก็ไปไหนแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันไปเอาอะไรมาให้ลีโอก็ไม่รู้ลูกนี่ไงบรรทุกหินลีโอไปได้ไหวจะไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวหนักโอ้เสร็จแล้วน้องๆนี่คือรถไฟเป็นรถไฟโบราณนะครับเลียวเนี่ยรถไฟโบราณลูกใช้ขนของชึกชักชึกชักใช่ไหมลูกรถไฟชึกชักชึกชักเลียวชอบเปิดปิดเปิดปิดสวิตช์ไหมครับถึงสถานีแล้วใช่ไหมครับขบวนต่อไปไปได้รถไฟกำลังจะออกจากสถานีแล้วเอ้ยแล้วเบรกก่อนน้องๆครับสำหรับวันนี้นะครับพ่อแจ็คกับน้องลีโอต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ช่องโฟฟานี่ของพ่อแจ็คกับน้องลีโอและครอบครัวเราด้วยนะครับ